ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกันทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อเช่นการจัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกการเปิดหน้าต่างปิดแอร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอัลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตนิวทริกอร่อยนิวทริกสดชื่นนิวทริกมีประโยชน์นิวทริกน้ำผลไม้รวมจากซุปเปอร์ฟรุต8ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสานพลังจากน้ำมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ซีบักทอนอะเซโลล่าเชอร์รี่มะพร้าวแอปเปิ้ลและโกจิเบอร์รี่ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทและสมองพร้อมต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญไม่เจอสีและไม่ใส่วัตถุกันเสียทานได้ทุกวัยปลอดภัยได้รับการรับรองระดับสากลนิวทริกน้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้เพียงวันละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดีสนใจหรือสอบถามเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ได้ที่0614099822หรือ www.nutrixstore.comโอกาสสุดท้ายของนักวิ่งสายช็อปกับการลงพื้นที่รับสมัครงานวิ่ง Bangkok Double Bridge Run วิ่ง2สะพาน2การเวลาพระราม8กรุงธน 1-3 กรกฎาคมเซ็นทรัลพระราม2ชั้น1โซนวัดสรร 8-10 กรกฎาคมเซ็นทรัลปิ่นเกล้าประตูทางเข้าศูนย์การค้าชั้น G 15-17 กรกฎาคมเซ็นทรัลเวิลด์ J8 Avenue ชั้น3โซน I พบกับราคาพิเศษและของพรีเมียมที่คุณพลาดไม่ได้วิ่งพร้อมกัน7สิงหาคมจัดโดย Inspire Runner สนับสนุนโดยมิติข่าว FM 90.5 และ TVI ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลายกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819095000083-3377-881ชั่วเรื่องโควิดและวัคซีนกับสสส.หลายคนกังวลกันว่าฉีดวัคซีนแล้วจะแพ้ไหมปลอดภัยหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อที่ใช้ในประเทศไทยได้ผ่านการรับรองจากอย.และองค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้วจึงนำมาฉีดให้เราดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยพกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนด้วยความห่วงใยจากสสส.ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
จึงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยเหลืออย่างเป็นระบบตั้งแต่รับแจ้งสายด่วนผ่านศูนย์ดำรงธรรม1567โดยมีภาคีเครือข่ายอาทิฝ่ายปกครองสาธารณสุขและอีกนับ10หน่วยงานพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาและพาผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูทั้งในและนอกสถานพยาบาลตลอดจนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้กลับสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเน้นย้ำให้ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางช่วยแก้ปัญหาดูแลและให้โอกาสอย่างจริงใจเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้บำน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดบำน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่1ในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้บำน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดบำน้ำเทพโก้ไม่แพงปัญญา
องตาดีเห็นใจเห็นใจบ้างสิแฟนไปนักนี่จะคือยังไงตัวเขาจะประชาชนคนอยากคนจนเป็นคนมีใจอย่าโกงโกงเอาทำไรเห็นใจเถิดนะอย่าตาเกินควรพวกเราหวังในเมตตาร่วมกันมารำวงเชิญชวนเมืองไทยไม่มีเรื่องแร่รวนทุกคนทั่วทั่วมีความมีสุขเอ่ยเถิดนะอย่าคาเพื่อนควรพวกเราหวังในเมตตาที่ร่วมกันมารำวงเชิญชวนเมืองไทยไม่มีเรื่องแปรรวนทุกคนทั่วทั่วมีต่อมีทุกคนเพื่อนรัตติการทั้งหลายพึงสดับสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้จงรู้จักโลกนี้จงรู้เท่าโลกนี้แต่อย่าแบกไว้อย่าหาบไว้อย่าหามไว้เพราะการแบกก็ตามการหาบหรือหามก็ตามจะไม่ช่วยโลกให้ดีขึ้นนอกจากจะก่อทุกข์ให้แก่ผู้แบกเป็นต้นนั้นเองจากลุ่มน้ำนำมาทาสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัตติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพทสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารอ้าวขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัตติการนะครับท่าน วันนี้ชาวเราก็เปิดรายการขึ้นมาด้วยเพลงเหมาะกับเหตุการณ์ในยามนี้ก็คือเพลงเห็นใจบ้างสี่ที่ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งไว้นานแล้วในตอนนู้นก็เป็นช่วงที่ข้าวของแพงครูไพบูลย์ก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาให้คุณวินัยจุลบุษปะกับคุณสิริคุ้มอยู่ช่วยกันร้องขอร้องพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายว่าอย่าขายของแพงซึ่งเพลงนี้ก็เข้ากับเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับท่านไอ้เรื่องของแพงอะไรกันเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นเหตุมันมาจากน้ำมันแพงคือว่าน้ำมันแพงซะอย่างเป็นต้นตอเพราะว่าข้าวของต่างๆมันจะต้องใช้รถไปส่งของเมื่อน้ำมันแพงแล้วค่าขนส่งก็แพงอันนี้เป็นต้นตอนะทีนี้ สาเหตุก็คือว่าน้ำมันเนี่ยทำไมจึงแพงมันไม่น่าจะแพงก็มีนักการเมืองหลายค่ายออกมาพูดจาว่าในเมื่อน้ำมันนี่ก็กลั่นในบ้านเมืองของเราเรามีน้ำมันว่างั้นเถอะแล้วก็ทำในเมืองเราเนี่ยแต่อีตอนที่จะคิดต้นทุนอะไรนี่พาไปพะไว้ที่โน่น
สิงคโปร์หรือไม่ก็มาจากเมืองอื่นเอาเป็นว่าเขาก็จะต้องทำเป็นว่ามันมาจากที่โน่นค่าขนส่งอย่างงนอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เพราะเหตุว่าน้ำมันเราทำได้ในเมืองไทยแอบแล้วทำไมจะต้องไปอ้างอิงว่าค่าใช้จ่ายนี่มันมาจากสิงคโปร์อะไรกันทำนองนั้นก็มีนักการเมืองหลายพรรคออกมาพูดจาในเชิงนี้ว่าทำไมไม่แก้ไขฝ่ายทางรัฐบาลก็ยึกยึกยักยักอยู่ก็รู้สึกว่าพูดจากันมาอย่างนี้นานแล้วนะไอ้ฝ่ายนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายรัฐบาลว่างั้นเถอะก็บอกว่าน่าจะแก้ไขได้ให้ต้นทุนมันลงมาโดยคิดตามความเป็นจริงว่าน้ำมันนี้มันผลิตในเมืองไทยแล้วทำไมต้องไปอ้างอิงเมืองนอกเขาล่ะแอบทางฝ่ายรัฐบาลก็อึกอึกอักอักแล้วก็พูดจากันมานานแล้วชาวเราก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่ทำไมพูดภาษาคนไม่รู้พูดไม่รู้ภาษาคนนะครับแล้วก็ใช้เวลาผ่านมานานหลายวันแล้วชาวบ้านเขาอยากจะรู้ว่ามันยังไงกันแน่ในเมื่อฝ่ายนักการเมืองที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลว่างั้นเถอะก็บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ในเมื่อน้ำมันนี่ผลิตในเมืองไทยทำไมต้องไปอ้างอิงเมืองนอกเขาล่ะควรจะลดลงมาเอาความจริงมาพูดจากันท่านคิดว่ามนุษย์เรานี่มันพูดภาษาคนนี่พูดจบนี่มันก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะยังไงกันแน่แล้วก็ไปสอบสวนทวนความเอาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่ก็น่าจะมีคำตอบมาให้ประชาชนเขาได้รู้ไอ้นี่มันก็อึมครึมของมันอยู่อย่างนั้นโอ้โหรู้สึกว่ามันน่ารำคาญน่าเบื่อหน่ายนะท่านอย่างที่เขาเรียกว่ากิจการหลวงเนี่ยคือหมายความว่าการทำงานระหว่างข้าราชการกับเอกชนเขานี่ข้าราชการหรือว่าหลวงนี่ขี่หรือเอี่ยมจุนมันทื่อไปช้าๆแต่ว่ากิจการของเอกชนเขาขี่เรือบือมันปราดได้ความเป็นอย่างนี้หลายวันแล้วนะท่านเรื่องไอ้น้ำมันเนี่ยนักการเมืองหลายฝ่ายเลยมาบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ตัวเลขในเมื่อเราทำของเราได้แล้วทำไมผ่าต้องไปอ้างอิงเมืองนอกให้มันวุ่นไอ้อีกพวกนึงก็บอกโอ้ยมันทุบหม้อข้าวชาวบ้านเขาเยอะแยะไปหมดจะให้ลดราวาสอกกำไรลงมาอะไรเงี้ยโอ้โหวุ่นพูดกันอยู่อย่างเงี้ยพูดกันแบบไม่รู้ภาษาคนนะครับท่านชาวบ้านก็เบื่อนายรำคาญทำไมเป็นอย่างนี้กันไปได้ที่ปฏิวัตินี่ทำบุปปับทุบโต๊ะผางได้ความแต่อีเรื่องที่ว่าจะจัดการให้ข้าวของมันถูกโดยเฉพาะน้ำมันนี่ทำไมไม่ทุบโต๊ะผางลงมาซะหน่อยล่ะรัฐบาลเอ๋ย วันนี้ก็เลยมาตั้งข้อสังเกตคุยถึงเรื่องเดือดร้อนไปทุกวงการไปหมดเลยเพราะน้ำมันมันแพงบรรลัยก็นักการเมืองหลายฝ่ายก็บอกว่ากดตัวเลขลงมาได้ทำไมจึงไม่ทำเอาท่านเรื่องบางเรื่องนี่นะไม่ทันอกทันใจโกทำให้รำคาญเราก็มาฟังเพลงกันดีกว่าจะได้เบิกบานสำราญอารมณ์ก็อยากจะฝากมายังคณะรัฐบาลว่าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเรือบือซะหน่อยนะเพราะว่าใช้เวลาหลายวันแล้วเกินก็
ไม่ตกลงกันสักทีว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่สาเหตุทำให้น้ำมันแพงพูดกันไม่รู้ภาษาคนก็พิลึกดีเหมือนกันนะครับท่านมาฟังเพลงกันเมื่อคืนก็ได้เล่าให้ฟังไปว่านักประพันธ์เพลงที่เขาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วชาวเราก็เห็นว่าคุณภาพเขาคับแก้วไม่โหลนั้นก็คือยี่ห้อพยงมุกดาผลงานของเจ้านี้กว้างไกลนะไม่กระจุกตัวอยู่เหมือนนักแต่งเพลงบางคนกี่ร้อยกี่พันเพลงก็ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่ไปไหนแต่ว่าเจ้านี้เขาผลิตผลงานเพลงออกมาแตกแขนงมีหลายอารมณ์หลายโครงสร้างหลายเนื้อหาสาระเมื่อคืนนี้ก็ได้เปิดผลงานให้ฟังว่าคุณพยงนี่ก็หัวดีเขาเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงใช่ไหมพอเขาได้ยินเพลงอะไรอย่างเงี้ยของฝรั่งมังค่าเขาก็จะเอาทำนองนั้นมาใส่เนื้อไทยก็กลายเป็นอีกเพลงไปอย่างเมื่อคืนก็เปิดให้ฟังไปแล้วนะทีนี้ก็ คุณพยงนี่ก็เป็นผู้ที่มีความสังเกตสังกาเมื่อไปในสถานที่ใดอะไรก็ตามก็จะเอาสิ่งรอบๆตัวมาประมวลกันแล้วก็แต่งเป็นเพลงขึ้นมาเอาช่วงนี้เขาเปิดประเทศกันแล้วให้ผู้คนบนละเมืองต่างบ้านต่างเมืองไปเที่ยวเตร่สักทีถูกกักตัวมานมนานก็เบื่อบรรยากาศเลยนะเราจะพาท่านไปเที่ยวฮ่องกงโดยเสียงเพลงซึ่งประพันธ์โดยยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคุณพยงแต่งเพลงชื่อฮ่องกงมีเนื้ออยู่แค่3ท่อนแต่ได้ประมวลสิ่งที่เป็นหัวใจเมื่อใครไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยมันจะมีอะไรจะพบอะไรกันบ้างเขาก็ประมวลมาไว้ในเพลงฮ่องกงท่านก็ไม่คุ้นหัวเพราะว่าเพลงนี้ไม่มีใครเอามาเปิดแต่ว่าชาวเราในฐานะที่มาจัดเพลงให้ชาวบ้านเขาฟังก็เป็นผู้เลือกเฟ้นเป็นด่านแรกที่จะพิจารณาเอาเพลงมาเปิดให้ชาวบ้านฟังก็เหมือนอย่างเราขายอาหารเราจะเลือกเฟ้นแต่อาหารดีมีประโยชน์มาขายไม่ได้เปิดตะบันไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเพลงฮ่องกงเนี่ยก็เห็นว่าผู้แต่งเขามีฝีมือนะจะอ่านเนื้อให้ฟังท่านก็ที่ไม่เคยไปฮ่องกงก็จะได้รู้ว่าเขากล่าวถึงอะไรกันบ้างเขาบอกว่าฮ่องกงงามสูงส่งโสภีทินดินแดนเสรีเหมือนมีเสน่ห์ความหวานตึกรามงามเหมือนเทพวิมานนี่อันดับแรกที่เตะตาผางเมื่อเครื่องบินลงที่เกาะฮ่องกงแต่กรามันจะเต็มไปหมดเพราะว่ามนุษย์อยู่ฮ่องกงนี่จะอยู่เหมือนกรงขึ้นไปสูงลิฟต์บนฟ้าเพราะว่าที่มันน้อยเขาเริ่มเลยว่าตึกรามงามเหมือนเทพวิมานทินทะเลสำราญฮ่องกงนี่มันติดทะเลข้ามฟากระหว่างเกาลูนกับฮ่องกงต้องข้ามเรือนะทินทะเลสำราญใครเพียงผ่านยังหวังปองเยือนถึงถิ่นฮันซูหยินและซูซี่วองนี่เห็นไหม
เอาชื่อที่มันเรียกว่าเป็นตำนานว่างั้นเถอะฮันซูหยินซูซี่วองอยากลงนั่งเรือโลทองแล้วลอยล่องทั่วอัมเบอร์ดีนนี่อันนี้เป็นหัวใจใครไปเที่ยวฮ่องกงก็จะต้องไปเนี่ยเรือเนี่ยมันไปจอดอยู่เป็นภัตตาคารเนี่ยอยู่กลางน้ำว่างั้นเถอะอ่าวอัมเบอร์ดีนเนี่ยนะแล้วก็ ลงเรือไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากลงนั่งเรือโลทองแล้วลอยล่องทั่วอัมเบอร์ดีนก็ลงเรือมันก็จะโลไปแล้วก็ไปส่งเราที่ไอเรือยักษ์แต่ความจริงก็เป็นภัตตาคารไปอยู่กลางน้ำนะฮ่องกงหน้าหลงเจ้าสาวจีนนุ่งกี่เผาโสพินแน่ไปเมืองจีนไปไต้หวันอะไรก็ตามเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมการนุ่งห่มสาวเจ้าก็อย่างว่ากี่เผาก็ผ่าข้างให้เห็นขาอ่อนก็สวยเพราะว่าสาวจีนก็ผิวขาวอยู่แล้วนะนุ่งกี่เผาโสพินแดนดินถิ่นทองฮ่องกงเขาสรุปอย่างนั้นเนี่ยเอาหัวใจทั้งหมดเลยของฮ่องกงเอามาไว้ในเพลงนี้ทีนี้นี่เป็นคำประพันธ์ทีนี้มาด้านดนตรีนะบทบาทของผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นหัวใจของเพลงคือว่าผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเนี่ยต้องมีหัวอีกเหมือนกันว่าจะทำเพลงให้ออกสำเนียงแขกหรือญี่ปุ่นหรือว่าจีนก็อยู่ที่ผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแล้วก็กำหนดเครื่องดนตรีเข้ามาเนี่ยการสร้างเพลงมันต้องวางแผนอย่างนี้เขาก็เลือกนักดนตรีเก๋ากึกประสานสุทัศน์อยุธยานะ มาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานคือขึ้นมาปั๊บก็มันจะเป็นลีลาเพลงจีนเลยเหมือนกับมีลอกโกตีช่างอะไรกันสำนองนั้นอ่ะแล้วก็ลวดลาย ที่จะเป่าคล้ายๆเป็นปี่ของจีนเนี่ยเขาเลือกมือยุทธจักรด้านเป่าคาริเนตถ้าขึ้นชื่อว่าซีเรียลแล้วเราก็ในแวดวงการเพลงนักดนตรีจะยกนิ้วหัวแม่มือสองหัวว่าเจ๋งแจ๋วสุดยอดนะก็เป็นนักดนตรีจากฟิลิปปินส์มาอยู่เมืองไทยจนกระทั่งเป็นคนไทยไปเลยว่างั้นเถอะก็เป่าเพลงนี้ลวดลายแจ๋วมากอ้าวเพลงนี้เขาก็ให้คุณสมภพคงสถิตธรรมกับร้องก็วงดนตรีในนามของ PM Pop Siam Calon Chorus เข้ามาเกี่ยวข้องนะนี่ก็เล่าให้ท่านฟังถึงว่าเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยผู้ประกอบการที่เขาทำกันอย่างประณีตผลงานมันออกมาแล้วเราก็ได้รับรสชาติดีมากเพราะนั้นต่อไปนี้เชิญท่านไปเที่ยวฮ่องกงฮ่องกงน้ำสูงส่งโซ
ฮ่องกงน้ำสูงส่งโสภีดินแดนเสรีเหมือนมีเสน่ห์ความหวานตึกรางามเหมือนเทพวิมานนี่แหละท่านคือเพลงชื่อฮ่องกงเป็นไงเสียงดนตรีของเขากระเดียดไปทางเพลงจีนๆนะนั่นก็เป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือของผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับท่านฟังแล้วก็ออกสำเนียงทางจีนคือไอ้ทำนองของเพลงเนี่ยที่มันเด่นชัดพอฟังปั๊บก็จะรู้ว่าชาติไหนก็มีแขกญี่ปุ่นจีนนะครับท่านพี่ชายของเรานี่ยังไม่โดดเด่นในเวทีสากลนะก็คงต้องเผยแพร่กันไปอีกนานถึงจะมีสำเนียงที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติวันนี้เราก็ได้กล่าวถึงผลงานของยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติว่าได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยสมศักดิ์ศรีคือคำว่าศิลปินแห่งชาตินี่มันมีประเภทโหลก็คือว่าพอบอกมาคนไม่ค่อยรู้จักเลยไม่มีผลงานโดดเด่นนะเหมือนกับถ้าเป็นผลไม้ก็เรียกว่าอย่างมะม่วงเนี่ยยังไม่สุกเหลืองอารามคาต้นบ่มแก๊แต่ว่ายี่ห้อพยงนี่เขาแต่งเพลงหลายรูปแบบหลายอารมณ์ก็เป็นคนที่มีความสามารถดีมากเพลงที่เขาโดดเด่นเมื่อก่อนเนี่ยนะไอ้ประเภทที่หัวเราะชอบใจฮ่า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 มันเป็นลีลาการหัวเราะเงี้ยฮ่า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 คือหัวเราะกันอย่างไม่หัวเราะมันมากเหลือเกินเมื่อก่อนนี้ผมฟังเพลงนี้ก็ไม่รู้ ว่าคุณพยงนี่ไปเอาทำนองจากเพลงของนอกเข้ามาท่านนึกออกไหมฮ่า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 หัวเราะชอบใจอะนะหัวเราะกันใหญ่เลยทีเดียวก็ได้ความว่าตอนนั้นผมก็ไปที่เมืองฝรั่งอังกฤษพอเราจะกลับบ้านเมืองก็ต้องเคกระเป๋าให้หมดหมายความว่าเศษเหรียญอะไรทั้งหลายแหล่นะ ไม่ได้ใช้กันแล้วระหว่างที่ไปรออยู่ที่สนามบินมันก็จะมีไอ้ร้านขายสารพัดนะก็มีมุมหนึ่งขายแผ่นเสียงผมก็เขาไปเลือกดูพอเอามาก็มาเปิดอ๋อร้องอ๋อเลยทันทีเลยรู้ว่าเพลงที่คุณประยงเอามาทำเป็นเพลงหัวเราะชอบใจอ่ะไอ้ที่หัวเราะกันอุตลุดเลยนะฮ่า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 นะนะคุณประยงไปเอามาจากเพลงฝรั่งมังค่าชื่อ The Loving Policemanได้ความว่างั้นแผ่นเสียงแผ่นนี้ก็ยังว่าเป็นลองเพลงมีภาพประเภทสิงสาราสัตว์ลิงขึ้นไปขี่ช้างเป็นแบบไอ้ภาพการ์ตูนอะคือตลกโปกฮาสนุกเพลงเด็กๆนะเป็นอย่างนั้นท่านเราก็เลยได้ร้องอ๋อว่า
คุณพยงไปได้ทำนองจากเพลงนี้มาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดเพลงหัวเราะชอบใจที่คุณพยงกับศรีสะอางร้องคู่กันนะจะเปิดต้นตำรับของนอกเขาซะก่อนว่า The Loving Policeman เนี่ยลีลาเขาหัวเราะอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดที่คุณพยงหัวเราะให้ท่านได้ฟังอย่าเคลิ้มหลับซะก่อนนะอ้าวใครที่เคยฟังหัวเราะชอบใจที่คุณพยงหัวเราะเฮฮานะก็โปรดทราบว่าต้นฉบับก็คือเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นของนอกเขาเชิญท่านHe's on our street. A fat and jolly red-faced man, he rarely is a treat. He's too kind for a policeman, he's never known to frown. And everybody says he is the happiest man in town. On his beat, he laughs at everybody when he's walking down the street. He never can stop laughing. He says he's never tried, but once he did arrest a man and laughed until he cried. ตามไปไหนดูเหมือนเขามันตราสังเข้าวัด
ยชายอุ้ยเดิมยักยักยายายเธอจำภาพชายมาได้ทวนทีแม่งเดินระทดระทวยเข้าห้องเสริมสวยอยู่ตลอดดีก็เดี๋ยวเสริมที่นั่นที่นี่เสริมได้เสริมดีแม่งท่านควรจำชื่อไว้จะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดทุกบ้านนั่นคือเทพโก้ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำยอดคุณภาพจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมมานานปีดีเด่นเป็นยอดปั๊มน้ำเทพโก้ประหยัดไฟทนนานสูงค่าได้เบอร์5 3ดาวด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษเป็นที่1ในเมืองไทยสบายใจทั้งท่านและเพื่อนบ้านด้วยเครื่องเดินเงียบเทพโก้ปั๊มน้ำใหม่เพียงชื่อผู้ผลิตนั้นหรือคือมือโปรผู้ชำนาญรับประกันให้อย่างดีติดต่อที่โทรศัพท์023742582น้ำไหลแรงชื่นช่ำยอดปั๊มน้ำเทพโก้นอกจากของดีเกี่ยวกับปั๊มน้ำแล้วนะครับในรายการชาวเรานี่มีของดีแนะนำเพื่อบำรุงโสตให้ท่านสำราญกับเสียงเพลงเสียงดนตรีก็คือวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกลำโพงแยกแจกตัวเครื่องเสียงดีมากเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะแล้วก็กระทัดรัดเอามาตั้งไว้ข้างเตียงสบายเล่นง่ายๆไม่วุ่นวายกันละนะท่านแล้วก็วันในอนาคตยังมีโอกาสโมให้แจ่มแจ๋วขึ้นไปสุดๆอีกด้วยนี่ถ้าซื้อตอนนี้นะทุกอย่างจากโรงงานเขามาก็แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองท่านก็ซื้อมาเล่นไว้ก่อนแล้ววันในอนาคตอยากจะ ให้ชาวเราโมให้ก็ค่อยว่ากันนะท่านซึ่งมันก็จะแจ่มแจ๋วขึ้นไปอีกก็รอกันไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ซื้อมาตรฐานที่เขามาจากโรงงาน 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนะท่านถ้าหากว่าท่านไปด้วยตัวเองได้ก็ดีเพื่อว่าจะได้ให้คนขายเขาแนะนำว่าปุ่มนี้เล่นอย่างนี้เสียบสายยังไงไอ้สิ่งเล็กน้อยอย่างเงี้ยคนที่ไม่คุ้นเคยบางทีก็เป็นหญ้าปากคอกนะเสียบแล้วก็พาไม่ได้เสียบไปเข้าที่ช่องที่เขาให้เสียบเสียงมันก็เลยไม่ดังเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายาปากคอกนะก็ขอเชิญจะไปที่บริษัทเควันเดอร์เซาก็อย่างนี้อยู่ปากซอย8ประหลโยธินอาคารเขาเรียกว่าประหลโยธินเพลสอยู่ปากซอยนั่นเลยหาง่ายๆนะซอย8ประหลโยธินเนี่ยเขาเรียกว่าซอยสายลมสมัยก่อนเรียกว่างั้นก็หาง่ายมากเลยปากซอยนั่นล่ะสมมติว่าท่านขึ้นรถแท็กซี่ไปบอกไปจอดปากซอยนะพอลงปากซอยปั๊บมองขึ้นไปชั้นหนึ่งเห็นในร้านแมคโดนัลด์ข้างๆร้านมันมีบันไดขึ้นบันไดที่ข้ามถนนใหญ่นั่นเลยแล้วเดินตรงไปให้สุดตัวอาคารขวามือมีลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3
เดินออกจากลิฟต์ไปฝั่งตรงข้ามเบี่ยงซ้ายนิดๆก็เจอกันแล้วบริษัท K Wonder Sound เปิดไฟสว่างโร่อยู่ก็ขอเชิญแล้วก็ไปที่นั่นไม่ต้องไปห่วงนะว่าจะไปเจอผู้คนพลุกพล่านโรคร้ายบรรยจักรจะเข้ามาวุ่นวายไม่มีเงียบสงบเรียบร้อยดีมากที่จอดรถไม่ต้องห่วงกันนะสะดวกสบายก็ขอเชิญเปิด5โมงเช้าหยุดวันจันทร์กับวันนักขัตฤกษ์นอกนั้นเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดถึง5โมงเย็นในกรณีที่ท่านอยากจะเล่นชุดใหญ่นะคำว่าชุดใหญ่นี่อย่าตกอกตกใจเพราะบางท่านนึกว่าถ้าเล่นชุดใหญ่นี่มันต้องใช้เงินกันเป็นแสนแสนไม่ใช่เพียงแต่ว่าขยับจากวิทยุตั้งโต๊ะนะขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมีอินทิเกรต1เครื่องมีรุ่นพิเศษมาอินทิเกรตรีซีเวอร์แน่คำว่ารีซีเวอร์หมายความว่าสามารถจะรับวิทยุได้ถ้าอินทิเกรตเฉยๆก็เล่นอะไรไม่ได้ท่านจะเล่นเปิด FM ก็ต้องมีจูเนอร์1เครื่องจะเล่น CD ก็ต้องมี CD 1เครื่องเอาเข้าไปต่อที่อินทิเกรตแต่ตอนนี้เรามีอินทิเกรตรีซีเวอร์รับวิทยุ FM หรือว่าจะรับทั่วโลกเขาเรียกว่าสตรีมมิ่งแน่มาทันสมัยใหม่เอี่ยมและกระทัดรัดคืบกว่าความกว้างไม่กินเนื้อที่สวยงามมันปรับเหมือนผิวเปียโนนะมีรีโมทสั่งงานให้เอามาตั้งไว้ข้างเตียงไม่กินเนื้อที่อ่ะเสียงแจ๋วปรับทุ่มแหลมอะไรยังไงก็ตามอัธยาศัยประกบกับลำโพงควอดอน1คู่ราคาไม่หนักหนาท่านที่เล่นทีวีจอยักษ์แต่เสียงไม่ยักษ์ชาวเราก็จัดชุดเนี้ยเอาไว้ให้ท่านจัดการไปบวกกับทีวีจอยักษ์จะได้ฟังประเภทคอนเสิร์ตให้มันกระหึ่มพอสมควรพอสมควรนะเพราะนั้นบางท่านพอบอกว่าเล่นชุดใหญ่กันไหมครับตกอกตกใจว่าโอ้มันจะต้องใช้เงินกันเป็นแสนบ้านช่องผมมันไม่ได้ใหญ่โตจะเล่นได้ยังไงไม่ใช่ก็เรียกว่าบ้านธรรมดานี่ละเราก็ไม่ต้องไปเปิดมันดังนะครับนี่อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าถ้าจะหลุดจากวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic ราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยนะก็ขึ้นไปอินทิเกรตเบาะๆแล้วก็ทีนี้หลุดจากนั่นขึ้นไปเป็นเรื่องเป็นราวกันละเป็น Power Amp อันนั้นต้องมีวงเงินชนิดที่ว่าพอสมควรนะเพราะการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันมีระดับของมันอยู่ถ้าหากว่าท่านอยากจะมีความสุขกับเสียงเพลงอย่างนี้ก็จะต้องลงทุนกันหน่อยนะท่านมันต้องปรึกษาหารือกันนะก็ขอเชิญโทรศัพท์ไปคุยกันที่02-374-1876023741876นี่ก็หมายความว่าถ้าจะเล่นจริงจังก็เชิญท่านไปแล้วเข้าไปฟังในห้องนะเพราะว่าลำโพงเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกเป็นการตอบคำถามว่าจะเล่นระดับไหนดีต้องถามตัวท่านว่าสู้วงเงินขนาดไหนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันอยู่ที่วงเงินเท่านี้เราก็ได้จัดสรรให้ลงตัววงเงินเท่านี้ก็จัดสรรให้เนี่ยมันเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยท่านก็ขอเชิญคุยกันนะ02-374-1876ถ้าตัดสินง่ายๆก็ไปถอย Panasonic 3,000 กว่าบาทหมดปัญหาไปเลยแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งวิทยุตั้งโต๊ะวิทยุพกพากระทัดรัดเล็กกระทัดรัดสวยงามเขาออกแบบมาแบบคลาสสิกเลยเล่นอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็แถมเพลงของแม่ไม้เพลงไทยทั้งลูกกรุงลูกทุ่งมีหนังสือ1เล่ม
จะเล่นเพลงไหนก็กดรหัสนะเหมาะเพลงของขวัญมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยไม่ต้องไปซื้อถ่านเจ๋วไปเลยราคามันก็1,900กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยไอ้สองรุ่นเนี่ยนะสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็กริ้งกรังไปที่023741876ก็ได้ความกันขอบคุณมากครับท่านเอาท่าน วันนี้เราก็ได้เสนอผลงานของยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติก็ได้กล่าวแล้วว่าเขาหลายแง่หลายมุมหลายอารมณ์หลายโครงสร้างของเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติคุณภาพคับแก้วนะอ้าวก็ทีนี้อย่างนี้บทเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งให้ผู้ชายร้องบอกกับผู้หญิงคนรักของเขาว่าถ้าหากว่าได้เรื่องกันแล้วแล้วก็พี่จะปิดสองไนยนาไม่ให้แก้วตาสบพักนางใดอีกประตูหัวใจพี่ยอมปิดตายไว้เพียงอนงถึงแม้ทะเลเหือดหายภูเขาทลายราบลงแต่อกพี่นี้ยังดำรงเทิดทูนอนงอยู่เหนือดวงใจกันเลยนี่เป็นสมบัติสมนวนตอนหนึ่งของเพลงจอมนางบนกลางใจไม่ได้เล่นเพลงนี้นานแล้วเป็นผลงานของยี่ห้อพยงมุกดาเชิญรับความสำราญครับท่านคุณสมยศทัศนพันธ์ผลงานของยี่ห้อพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ
คุณประยงนั้นมีความละเอียดอ่อนละเมียดละไมนะบทเพลงต่อไปนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของนารีนางหนึ่งเมื่อมาพบกับคนรักการพรอดรักหักสวาดกันนี่ถ้าหากว่ามาพบกันแล้วก็สักเที่ยงคืนเนี่ยสมัยก่อนนี้ถือว่าดึกดื่นเหลือเกินแล้วเมื่อมาถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นนาทีวิปโยคเพราะว่าโอกาสที่นานๆจะมาเจอกันทีนี่ยากหนุ่มสาวสมัยก่อนบัดนี้พรอดรักกันมาถึงสองยามจะต้องจากกันแล้วใจหายเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นนาทีวิปโยคนาทีวิปโยคเป็นชื่อของเพลงที่คุณประยงแต่งให้ศิลปินแห่งชาตินามเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขับร้องไว้สองยามนี่ก็เลยมาประมาณเกือบชั่วโมงเท่านั้นเองต่อไปนี้ฟังเพลงที่ชื่อนาทีวิปโยคที่การหลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 สองยามเริ่มรายการถ้าชอบเพลงบรรเลงก็ฟังตอน3ทุ่มครึ่งนะครับท่าน
เสาร์อาทิตย์ก็สามทุ่มเริ่มก็หาฟังยากเพลงบรรเลงแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้รับความสุขสำราญชาวเราก็ดีใจนะครับอ้าววันนี้เพื่อนรัติการกุลชาติขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่าน